รีวิวแพ็กกอล์ฟของ Baby Movie นะคะจะมีด้วยกัน2แบบก็คือแบบกล่องนะคะที่จะเป็นการฆ่าเชื้อด้วยสเตอร์ไลน์และแบบซองนะคะเป็นการฆ่าเชื้อด้วยการอบความร้อนสูงค่ะเรามาเริ่มกันที่แบบแรกนะคะเป็นผ้ากอสแบบกล่องหรือว่าเป็นผ้ากอสแบบสเตอร์ไลน์นั่นเองซึ่งผ้ากอสสเตอร์ไลน์เนี่ยก็คือผ้ากอสที่ผ่านการอบฆ่าเชื้อทางการแพทย์ซึ่งมันจะทำให้ผ้ากอสแต่ละซองเนี่ยปลอดเชื้อ 100% นะคะด้านหลังกล่องก็จะมีวิธีการอธิบายเกี่ยวกับผ้ากอสไว้ให้แบบที่2นะคะจะเป็นผ้ากอสแบบห่อหรือว่าผ้ากอสที่ผ่านการอบฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูงบรรจุ50แผ่นด้านหลังก็จะเป็นวิธีการใช้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกล่องของผ้ากอสแบบสเตอร์ไลน์กันนะคะข้างในก็จะมีผ้ากอสเนี่ยบรรจุใส่ซองนะคะมีทั้งหมด40ซองนะคะซองละ2ชิ้นวิธีแกะซองนะคะเดี๋ยวเอาซองมาให้ดูก่อนด้านหน้านะคะเป็นแผ่นพลาสติกนะคะด้านหลังเป็นแผ่นกระดาษตรงนี้จะมีวิธีรายละเอียดนะคะล็อตการผลิตวันที่ผลิตนะคะระบุอยู่ในด้านหลังซองนะคะการแกะซองนะคะง่ายๆเลยค่ะก็คือลอกแผ่นพลาสติกออกจากแผ่นกระดาษนะคะก็คือเหมือนกับลอกด้านบนแล้วก็ลอกด้านล่างออกนะคะค่อยๆแกะออกมาก็จะได้ผ้ากอสที่บรรจุอยู่ในซองนะคะขนาด 2x2 นิ้วจำนวน2แผ่นนะคะต่อไปเป็นผ้ากอสแบบห่อนะคะก็คือคุณแม่ใช้กรรไกรตัดแล้วก็เปิดปากซิปได้เลยตัวนี้ก็จะบรรจุผ้ากอสพับไว้ให้เหมือนกันเลยค่ะขนาด 2x2 สรุปก็คือว่าผ้ากอสแบบกล่องนะคะจะมี40ซองบรรจุซองละ2แผ่นราคา158บาทส่วนผ้ากอสแบบซองอบฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูงนะคะบรรจุ50แผ่นราคา38บาทค่ะวิธีการพันผ้ากอสของโมบี้นะคะเริ่มแรกคุณแม่ก็คลี่ตัวผ้ากอสออกมานะคะส่วนด้านปลายของผ้ากอสเนี่ยมันจะมีด้ายลุยออกมาได้นะคะเราก็เลยพับมุมเก็บไปให้ลูกค้าแล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะคะแต่ว่าด้านหัวและด้านท้ายเนี่ยมันยังสามารถมีด้ายลุยออกมาได้วิธีการนะคะก็คือใช้นิ้วชี้ค่ะเอาผ้ากอสมาพันนะคะก็พยายามให้มิดหัวนิ้วชี้นะคะแล้วก็พันไปเรื่อยๆให้แน่นหน่อยนะคะลูกค้าส่วนตรงด้านปลายเนี่ยมันก็จะสามารถมีได้ลุยออกมานะคะวิธีการป้องกันได้ลุยก็คือพับด้านปลายเข้ามาทบหนึ่งก่อนแล้วก็พันรอบนิ้วชี้ของเราอีกทีหนึ่งนะคะโดยคุณแม่จะต้องเหน็บปลายผ้ากอสไว้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาผ้ากอสที่เราพันนิ้วชี้แล้วเนี่ยมาชุบในน้ำต้มสุกนะคะสำหรับเช็ดกระพุ้งแก้มแล้วก็เช็ดลิ้นของเราสำหรับเด็กเล็กนะคะที่ยังปากยังไม่กว้างมากคุณแม่อาจจะใช้เป็นตัวคอตตอนบัดหัวใหญ่แล้วก็พันกับผ้ากอสแทนการใช้นิ้วมือก็ได้นะคะมันก็จะเข้าไปในส่วนที่ลึกกว่านะคะแล้วก็สำหรับน้องที่ชอบกัดนิ้วมือก็สามารถใช้คอตตอนบัดหัวใหญ่ได้เช่นกันสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางไลน์และเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ค่ะ